ทวงหนี้พรบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนโนมอลวันนี้เกี่ยวกับการทวงหนี้อีกแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยครับกับเรื่องทวงหนี้พรบผมกับคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดเลยโทรศัพท์เขามามีปัญหาว่าเขาจะมาทวงหนี้เพราะว่าไอ้คนที่มาทวงหนี้เนี่ยมันมีปัญหามากเลยนะกับปัญหาการทวงหนี้ที่ถือว่าปัญหาใหญ่โตมากเลยจนวันหนึ่งเนี่ยนะเขาจะทวงหนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการทวงหนี้ใหม่เกิดขึ้นวันหนึ่งถ้าทวงหนี้ใหม่ก็ไม่มีทางแก้นี่คือทวงหนี้ใหม่แบบพรบ.อย่างนี้ก็มีด้วยพรบ.เขาว่าไว้ว่าทำทุกอย่างดีที่สุดแต่กฎหมายก็คือกฎหมายครับท่านผู้ชมกฎหมายของอาจารย์ประมาณกับอาจารย์บรรชัยมาแน่ๆกฎหมายของการทวงหนี้ถ้าให้เจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้นะแค่วันละ1ครั้งบอกนะครับว่าทวงแล้วทวงอีกและถ้าเกิน1ครั้งก็ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าทวงหนี้แบบใหม่นี้ใช้ได้หมดในทุกกรณีถ้าทำได้ก็มีสิทธิ์นะครับนี่คือทั้งหมดของคนหมอที่เราจะเสนอในวันนี้เจอกันใหม่วันจันทร์ทางอมรินทร์ทีวีสตรีมหมายเลข 34วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ